สวัสดีครับสวัสดีท่านนักลงทุนผู้น่ารักทุกท่านนะครับท่านอยู่กับเราก่อนเกมอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับวันเสาร์ที่30ตุลาคม2564แบบนี้นะครับมีฟุตบอลกันหลายคู่เลยทีเดียวนะครับหลายลีกด้วยนะครับแน่นอนครับเราก่อนเกมครับมีวิเคราะห์เจาะลึกแล้วก็ให้ท่านนักลงทุนได้พิจารณากันทุกวันแบบนี้นะครับถ้าชอบถ้าใช่ถ้าโดนใจกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับทางด้านของเพจของเราร้อยหลานะครับแล้วก็ช่องทางของ YouTube Channel ครับเราร้อยหลาเช่นกันนะครับผมวันนี้เราไปอยู่กับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ4คู่ทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับที่จะมาวิเคราะห์ให้กันรับชมรับฟังนะครับคู่แรกเป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับคู่ที่2เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลครับรับการมาเยือนของไบรตันคู่3เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลซนะครับแล้วก็ทางด้านของคู่ปิดท้ายรายการนะครับสเปอร์ครับรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมวันนี้จะเป็นวันชี้ชะตาของกุนซืออย่างโอเล่กุนนาโซชาหรือไม่นะครับเราก็ต้องติดตามรับชมรับฟังกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับไปคู่แรกกันก่อนเอเชียนแฮนดี้แคปนะครับทางด้านของเลสเตอร์ครับทีมอันดับ9แข่งกัน 18:30 ตามเวลาประเทศไทยนะครับเป็นทีมต่อด้วยนะครับปอปอให้กับอาร์เซนอลทีมอันดับ10นะครับปืนใหญ่ของเราวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราก่อนเกมนะครับเราให้ฟังนะครับคู่ที่2ลิเวอร์พูลครับเตะกัน3 ทุ่มนะครับต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับเอเชียนแฮนดี้แคปให้มาลิเวอร์นะครับต่อทางด้านของไบรตันนะครับผมคู่3ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านี่ยิงกันถล่มทลายเอเชียนแฮนดี้แคปก็เลยให้มาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเลยนะครับกับคริสตัลพาเลซนะครับผมคู่ปิดท้ายรายการนะครับเป็นทางด้านของแมนยูในเตะทีมเยือนนะครับต่อปอปอให้กับทีมสเปอร์นะครับเตะกัน5:30นะครับผมปิดท้ายวันเสาร์กับพรีเมียร์ลีกแบบนี้นะครับคู่แรกครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปพบทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิด King Power Stadium นะครับรับการมาเยือนของอาร์เซนอลครับอากาศดีนะครับ13 องศานะครับแต่มีรายงานว่าฝนอาจจะตกนะครับทางด้านวันนี้นะครับคืนที่ผ่านมาก็ทางด้านของยุโรปก็มีทางด้านของหมอกนะครับลงจัดด้วยนะครับเริ่มจะเข้าหน้าหนาวกันแล้วนะครับผมจิ้งจอกสยามครับวันนี้นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับ6นัดหลังสุดที่พบกันมาเนี่ยเป็นทางด้านของเลสเตอร์นะครับชนะได้ถึง3ครั้งนะครับเสมอกัน1ครั้งแล้วก็ทางด้านของอาร์เซนอลครับชนะได้แค่2ครั้งนะครับล่าสุดก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลนะครับชนะได้มาถึง3-1นะครับปี2020ครับเป็นเลสเตอร์นะครับไปเยือนอาร์เซนอลชนะได้1-0เลสเตอร์รับการมาเยือนของอาร์เซนอลบ้างนะครับก็อาร์เซนอลครับชนะได้2-0เสมอกันได้นะครับในบ้านของอาร์เซนอล1-1ครับแล้วก็ปี2019นะครับเป็นเลสเตอร์ซิตี้ชนะได้ถึง2ครั้งนะครับชนะ2-0แล้วก็3-0นะครับผมวันนี้จากลอนดอนนะครับเดินทางมา138กิโลเมตรมาอย่างเลสเตอร์นะครับผมที่อังกฤษตารางคะแนนกันต่อนะครับเลสเตอร์ซิตี้ครับอยู่อันดับ9นะครับแข่ง9นัดมี14คะแนนนะครับประตูได้เสียบวกลบเท่ากับ0นะครับผมยิง15เสีย15นะครับทางด้านของอาร์เซนอลนะครับแข่ง9นัดมี14คะแนนเท่ากันนะครับแล้วก็จะเท่ากับอีกทีมนึงอย่างเอเวอร์ตันนะครับแต่ประตูได้เสียอาร์เซนอลนะครับลบอยู่3ประตูนะครับโดยได้10ประตูนะครับเสีย13ประตูนะครับผมวันนี้นะครับก็ต้องเล็งดูนะครับว่าวิเคราะห์กันจะเป็นยังไงนะครับ6นัดหลังสุดครับของเลสเตอร์นะครับเพิ่งเสมอกับไบรตันมานะครับเปิดบ้านนะครับรับไบรตันเสมอ 2-2 นะครับไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดชนะได้ครับ 2-1 ไปเยือนทางด้านของสปาร์ตักมอสโกนะครับในยูโรป้าชนะได้4-3นะครับรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะได้ถึง 4-2 นะครับแล้วก็ไปเยือนทางด้านของคริสตัลพาเลซเสมอ 2-2 นะครับไปเยือนลิเกียวอซอนะครับแพ้มานะครับ1-0นะครับอันนี้เป็นสถิติ6นัดหลังสุดของเลสเตอร์นะครับทางด้านของผู้มาเยือนบ้างครับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับอยู่บ้านมา3นัดนะครับแล้วนัดนี้เพิ่งออกมาเยือนนะครับโดยที่ล่าสุดในชนะลีดได้นะครับในบ้านของตัวเอง2-0นะครับชนะแอสตันวิลล่าได้นะครับ 3-1 เสมอกับคริสตัลพาเลซในบ้านนะครับ 2-2 ไปเยือนทางด้านของไบรตันเนี่ยเสมอ 0-0 นะครับรับการมาเยือนของอาร์เซนอลท็อตแนมนะครับชนะได้ 3-1 แล้วก็ชนะทางด้านของวิมเบิลดันในบอลถ้วยได้3-0นะครับผม
โดยที่อาร์เซนอลครับชนะ4เสมอ2ยังไม่แพ้นะครับ6นัดหลังสุดของอาร์เซนอลนะครับผมพอเป็นทีมเจ้าบ้านนะครับเลสเตอร์นะครับชนะ2เสมอ3แพ้1นะครับโดยที่แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแค่1ประตูต่อ0เท่านั้นนะครับล่าสุดก็เสมอกับไบรตันมา2ประตูต่อ2นะครับก่อนหน้านั้นอยู่บ้านก็ชนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับ4ประตูต่อ2เลยนะครับผมเรียกกันได้ว่าโอ้เกมนี้มันอีกเกมนึงนะครับสำหรับเจ้าบ้านนะครับทางด้านของอาร์เซนอลครับตอนเป็นทีมเยือนบ้างนะครับพอมาเยือนเนี่ยฟอร์มค่อนข้างจะหลุดนะครับมีแพ้ไป2ครั้งนะครับโดยที่แพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ 5-0 เลยนะครับแพ้ให้กับเบนฟอร์ดนะครับ 2-0 นะครับผมชนะเบอร์ลี่นะครับ 1-0 แล้วก็ชนะทางด้านของเวสต์บอมบิทเนี่ย 6-0 นะครับในบอลถ้วยที่ล่าสุดที่เสมอมาก็เสมอกับไบรตันนะครับล่าสุดที่เพิ่งเป็นผลงานทีมเยือนนะครับของอาร์เซนอลนะครับผมไปดูทางด้านของเรตติ้งกันบ้างนะครับวันนี้นะความยากง่ายของทั้งคู่นะครับเลสเตอร์แน่นอนครับรับการมาเยือนของอาร์เซนอลในความยากอยู่ที่ระดับ4คะแนนเลยนะครับเต็ม5นะครับอาร์เซนอลมาเยือนเลสเตอร์ไม่ยากไม่ง่ายครับกลางๆก็ให้3คะแนนนะครับผมอันนี้ทัศนะของต่างประเทศที่ให้มานะครับดูขุมกำลังกันบ้างครับผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็อาจจะลงสนามไม่ได้นะครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนครับก็มีออลไบรตันนะครับแล้วก็ตัวหลักอย่างเอ็นดีดีนะครับที่เหลือก็ไม่ได้ลงอยู่แล้วนะครับทางด้านของเมนดี้นะครับที่เป็นมิดฟิลด์แล้วก็ทางด้านของจัสตินกองหลังนะครับแล้วก็ฟอร์ฟาน่าด้วยครับยังลงไม่ได้นะครับส่วนทางด้านของอาร์เซนอลมีปัญหาแน่นอนนะครับกองหลังคู่เลยนะครับอย่างเบนไวท์แล้วก็เทียนนี่นะครับลงไม่ได้นะครับแล้วก็เช็คความฟิตของชาก้าอีกทีนึงนะครับคู่กองหลังมีปัญหาแน่นอนครับไม่รู้ว่าจะจัดตัวลงยังไงนะครับทางด้านของอาร์เตต้าวันนี้นะครับดาวซันโวของทีมครับเจ้าบ้านแน่นอนครับเป็นเจมี่วาร์ดี้นะครับยิงได้ถึง7ประตูนะครับแล้วก็อีกคนนึงที่ฟอร์มโดดเด่นเหลือเกินทางด้านของไตรมังนะครับยิงได้3ประตูนะครับอาร์เซนอลผู้มาเยือนครับกองหน้าอย่างโอเบมายังนะครับยิงได้4ประตูนะครับเป็นดาวซันโวของทีมแล้วก็จะมีดาวรุ่งอย่างสมิธโลนะครับยิงได้2ประตูนะครับผมวันนี้นะครับทั้งคู่มาเจอกันเนี่ยเป็นบอลเกมรุกที่ทำเกมกันสนุกนะครับประตูที่เกิดขึ้นน่าจะสนุกด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก่อนเกมนะครับดูจากราคานะครับทัศนะแล้วก็ดูจากผู้เล่นขุมกำลังแล้วก็แผนแล้วนะครับเอียงไปทางด้านของเลสเตอร์มากกว่านะครับผมวันนี้ครับเราก่อนเกมนะครับให้ทางด้านของเลสเตอร์นะครับน่าจะดีกว่าอาร์เซนอลนะครับโดยที่ใครต่อได้ราคาที่เสมอนะครับให้เล่นราคาที่เสมอนะครับใครไม่ทันก็เล่นที่ราคาปอได้นะครับเราก่อนเกมครับคู่แรกแบบนี้นะครับเตะกันหัวค่ำให้เลสเตอร์ซิตี้นะครับต่อที่เสมอหรือปอนะครับผมคู่แรกของเราครับไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับหงแดงลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านการมาเยือนทางด้านของไบรตันนะครับวันนี้เตะกันที่แอนฟิลด์นะครับ3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยครับอุณหภูมิ28องศาค่อนข้างร้อนนะครับดาวเดือนเต็มท้องฟ้านะครับท้องฟ้าอากาศดีสดใสนะครับแต่ค่อนข้างร้อนนิดหนึ่งนะครับทั้งคู่นะครับมีลุ้นทางด้านของลุ้นแชมป์แล้วก็ลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะครับผมทั้งคู่นะครับไปดูทางด้านของการพบกัน6นัดหลังสุดที่ผ่านมานะครับเป็นทางด้านของไบรตันนะครับเซอร์ไพรส์นะครับต้นปีที่ผ่านมาพบกันล่าสุดไบรตันมาเยือนแล้วก็ชนะได้นะครับ1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นลิเวอร์พูลไปเยือนไบรตันเสมอกัน 1-1 นะครับลิเวอร์พูลไปเยือนไบรตันเช่นกันนะครับปี2020นะครับก็ชนะได้นะครับ 3-1 แล้วก็ปี2019นะครับเป็นลิเวอร์พูลครับชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับ2-1 แล้วก็ 1-0 นะครับแล้วก็ปี2018ครับลิเวอร์พูลชนะได้ 1-0 นะครับผมวันนี้นะครับจากไบรตันนะครับเดินทางข้ามเกาะข้ามน้ำลงเรือต่อรถไฟต่อรถเมล์เข้ามาที่แอนฟิลด์นะครับ347กิโลเมตรนะครับค่อนข้างไกลนะครับวันนี้นะครับตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีกลิเวอร์ครับแข่ง9นัด21คะแนนนะครับแล้วก็ยิงได้ถึง27ลูกนะครับเสีย6ลูกนะครับประตูได้เสียอยู่21ประตูนะครับผมส่วนทางด้านของไบรตันอยู่อันดับ5ครับแข่ง9นัดมี15คะแนนนะครับ
ยิงได้9เสีย9นะครับก็ประตูได้เสียอยู่ที่0นะครับผมเพราะว่ายิงได้ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เสียค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับไบรตันเล่นเซฟมากนะครับวันนี้มาเจอกับเกมบุกสุดโหดอย่างลิเวอร์จะเป็นยังไงนะครับผมไปดู6นัดหลังสุดของลิเวอร์ครับยังไม่แพ้ใครนะครับโดยที่เสมอแค่นัดเดียวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดยที่ผ่านมาล่าสุดชนะเพรสตันนอตเอนได้ 2-0 นะครับในบอลถ้วยก่อนหน้านั้นไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถล่มมายับเลยนะครับ5ประตูต่อ0นะครับไปเยือนแอตเลติโกมาดริดในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกชนะได้ 3-2 นะครับไปเยือนทางด้านของวัตฟอร์ดชนะได้ 5-0 แล้วก็ไปเยือนทางด้านของปอร์โตชนะได้ 5-1 เลยนะครับ5ลูกเนี่ยที่ยิงได้ใน3นัดเลยนะครับของลิเวอร์พูลนะครับโดยที่ชนะ5นะครับเสมอ1ยังไม่แพ้นะครับผมผู้มาเยือนบ้างครับไบรตันล่าสุดเพิ่งไปเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้มานะครับก่อนหน้านั้นรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ไป 4-1 นะครับเจอทีมใหญ่ก็แกว่งบ้างนะครับทางด้านของไบรตันนะครับไปเยือนนอริชเสมอ 0-0 นะครับรับการมาเยือนของอาร์เซนอลเสมอ 0-0 ไปเยือนคริสตัลพาเลซเสมอ 1-1 นะครับแล้วก็ไปรับการมาเยือนของสวอนซีนะครับชนะได้ครับ2ประตูต่อ0นะครับผมโดยที่เน้นไปทางเสมอนะครับชนะ1เสมอ4นะครับแพ้1นะครับทางด้านของไบรตันผลงานในบ้านของลิเวอร์ครับยังไม่แพ้ใครเช่นกันนะครับแต่เสมอ2ครั้งนะครับโดยเสมอทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เชลซีนะครับ 1-1 ชนะได้ถึง3นะครับแล้วก็ยิงได้เยอะมากนะครับทางด้านของลิเวอร์นะครับยิงได้ถึง11ประตูเลยนะครับ6นัดหลังสุดนะครับทางด้านของไบรตันนะครับยังไม่แพ้ใครเช่นกันนะครับเวลาไปเยือนนะครับ6นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านของไปเจอเลสเตอร์นะครับเสมอ 2-2 เสมอนอริชเสมอคริสตัลพาเลซไปเยือนเบนฟอร์ดชนะได้นะครับไปเยือนคาร์ดิฟไปเยือนเบอร์ลี่ก็ชนะได้นะครับผมอันนี้เป็นผลงานของไบรตันนะครับลิเวอร์นะครับเป็น5นัดในบ้านนะครับเมื่อกี้ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลนิดหน่อยนะครับยิงได้ถึง11ประตูนะครับ5นัดเองนะครับไปดูทางด้านของเรตติ้งบ้างครับวันนี้นะครับลิเวอร์นะครับเป็นงานไม่ง่ายไม่ยากเลยนะครับแต่เขาให้คะแนนถึง3คะแนนนะครับอาจจะมีบางจุดที่เล็งเห็นว่าไบรตันยังมีน้ำยาอยู่นะครับแต่ไบรตันนะครับมาเยือนลิเวอร์วันนี้5คะแนนเต็มเลยครับยากมากนะครับที่จะกลับไปมือเปล่านะครับผมหรือว่าจะมาแบ่งแต้มได้หรือไม่นะครับอยู่ที่กึ๋นของกุนซือของไบรตันนะครับผมมาดูผู้เล่นบ้างนะครับขุมกำลังของเจ้าบ้านก่อนนะครับวันนี้ขาดฟาบิโยนะครับแล้วก็ทางด้านของเอเลียสแน่นอนนะครับยังไม่หายดีนะครับมิลเนอร์ครับแล้วก็เกอิต้านะครับแล้วก็เตียโกคันตาร่านะครับผมทางด้านของเจ้าบ้าน3ประสานแนวรุกยังอยู่เหมือนเดิมนะครับทางด้านของเฟอร์มิโนนะครับมาเน่แล้วก็ทางด้านของซาร่านะครับยังอยู่เหมือนเดิมไบรตันวันนี้นะครับขาดเวลเบ็กเช่นเดิมนะครับรอเช็คความฟิกนะครับแล้วก็อัลซาเต้นะครับที่ยังต้องเช็คความฟิตอยู่เช่นกันนะครับแต่ที่เหลือมาเต็มทีมเหมือนเดิมนะครับแน่นอนครับดาวซันโวของทีมของเจ้าบ้านนะครับซาร่านะครับยิงไป10ประตูเลยนะครับที่เหลือจะเป็นมาเน่5ประตูเฟอร์มิโน4นะครับโจต้า4แล้วก็เกต้า2นะครับทางด้านของทีมเยือนนะครับมีทางด้านของมอร์ฟี่นะครับ4ประตูนะครับแล้วก็ทางด้านของอลิสเตอร์นะครับ2ประตูนะครับแล้วก็เชนดัฟฟี่1ประตูนะครับผมมีดาวรุ่งอย่างท็อตสาดด้วยนะครับที่น่าจับตามองนะครับทางด้านของไบรตันวันนี้นะครับไปดูการวิเคราะห์ของเราก่อนเกมบ้างนะครับวันนี้นะครับคู่นี้แน่นอนครับ3ประสานแดนหน้ายังอยู่ลิเวอร์ก็ต้องต่อเยอะหน่อยนะครับลูกควบลูกครึ่งราคาสมน้ำสมเนื้อครับที่เจอกับนกนางนวลอย่างไบรตันวันนี้นะครับไบรตันเนี่ยเหนียวครับเน้นเหนียวกองหลังแน่นกลางรับแน่นนะครับแล้วก็มีซ้ายขวาปีกความเร็วอย่างสองข้างเนี่ยทำเกมได้โต้กลับสวนกลับมีลุ้นที่จะทำสกอร์ได้นะครับผมเน้นเหนียวไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทางด้านของลิเวอร์หายห่วงแน่นอนครับฟอร์มโมเมตซาร่าวันนี้นะครับโอ้โหเรียกกันได้ว่าหาตัวจับยากเลยครับวัดกันปอนต่อปอนแล้วไม่มีใครเทียบได้เลยนะครับทางด้านของซาร่าตอนนี้นะครับเราก่อนเกมครับให้อยู่ต่อไปที่ลิเวอร์นะครับใครได้ที่ลูก
ควบลูกครึ่งก็รีบกดนะครับใครไม่ได้ก็ไปที่ลูกครึ่งได้นะครับเราไปลุ้นเม็ด2กันนะครับเราไปอยู่รถผ้าป่าคันเดียวกันนะครับว่าวันนี้จะเข้าวัดหรือว่าจะคว่ำซะก่อนนะครับผมวันนี้เราก่อนเกมครับให้ลิเวอร์ครับต่อที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับผมคู่ที่2เตะ3ทุ่มของเรานะครับไปกันต่อที่คู่ที่3ครับเตะ3ทุ่มเวลาเดียวกันนะครับที่อิติฮัดสเตเดียมนะครับอุณหภูมิ11องศานะครับพยากรณ์อากาศว่ามีฝนตกด้วยนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์วันนี้นะครับเรือใบสีฟ้าครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลซนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ไปวิเคราะห์กันต่อนะครับทั้งคู่นะครับพบกันมาครับผลงานที่พบกันมาของทั้งคู่เนี่ยเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะถึง4ครั้งนะครับเสมอ1ครั้งแล้วก็แพ้แค่1ครั้งนะครับโดยที่ล่าสุดเนี่ยเป็นแมนซิตี้นะครับไปชนะได้นะครับ 2-0 เปิดบ้านรับคริสตัลพาเลซก็ชนะได้ 4-0 นะครับย้อนไปปี2020ก็เสมอกันในบ้านของซิตี้ 2-2 นะครับปี2019นะครับแมนซิตี้ไปเยือน2นัดชนะ2นัดนะครับแต่ปี2018คริสตัลพาเลซเซอร์ไพรส์นะครับบุกมาชนะได้นะครับ3ประตูต่อ2นะครับวันนี้จากลอนดอนนะครับพาเลซก็เดินทางมา273กิโลนะครับมายังแมนเชสเตอร์ที่อิติฮัดสเตเดียมวันนี้นะครับก็น่าจะเอารถบัสที่มาด้วยนั่นแหละครับมาจอดหน้าประตูเหมือนเคยนะครับผมเพื่อที่จะลุ้นคะแนนกลับไปยังลอนดอนวันนี้นะครับตารางคะแนนวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง9นัดมี20คะแนนนะครับบวกอยู่16ประตูนะครับเสียแค่4ประตูเองนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้ครับคริสตัลพาเลซครับแข่ง9นัดมี9คะแนนนะครับโดยที่ชนะแค่ครั้งเดียวอยู่นะครับเสมอ6ครั้งนะครับแต้มประตูได้เสียลบอยู่3ประตูนะครับผม6นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเพิ่งเสมอกับเวสต์แฮมมานะครับ0ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นไปเยือนไบรตันแล้วก็กับบลูธนะครับชนะได้4-1 แล้วก็ 5-1 นะครับเปิดบ้านรับการไปเยือนของเบอร์ลี่นะครับชนะได้ 2-0 ไปเยือนลิเวอร์เสมอ 2-2 นะครับแต่ไปแพ้ปารีสนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก 2-0 นะครับผมคริสตัลพาเลซครับแน่นอนครับทีมท้ายตารางแบบนี้ผลงานก็หนักไปทางด้านเสมอนะครับโดยที่เสมอ4ครั้งนะครับชนะ1แพ้1นะครับ6นัดหลังสุดเสมอกับนิวคาสเซิลในบ้านนะครับ 1-1 โดนตีท้ายเกมเลยนะครับเวียร่านี่แทบไม่อยากจะมองเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของไปเยือนอาร์เซนอลนะครับขึ้นนำก่อนด้วยนะครับ 2-1 แล้วก็โดนท้ายเกมเหมือนเคยนะครับก็แบ่งแต้มกับอาร์เซนอลได้ 2-2 นะครับแล้วก็เสมอ 2-2 ในบ้านของตัวเองกับเลสเตอร์นะครับแล้วก็เสมอ 1-1 ไบรตันนะครับในบ้านของตัวเองนะครับไปเยือนลิเวอร์พูลแพ้ 3-0 นะครับแล้วก็รับการมาเยือนของท็อตแนมนะครับชนะได้นะครับ3ประตูต่อ0นะครับผมวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเจ้าบ้านนะครับเวลาเป็นเจ้าบ้านเนี่ยยังไม่แพ้นะครับชนะ5เสมอแค่1นะครับส่วนทางด้านของคริสตัลพาเลซนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยเกมเยือนเนี่ยยังไม่เคยชนะใครนะครับในลีกเลยนะครับโดยที่เสมอกับอาร์เซนอลนะครับแพ้ลิเวอร์เสมอเวสต์แฮมนะครับแพ้วัตฟอร์ดแล้วก็แพ้ทางด้านของเชลซีนะครับผลงานของคริสตัลพาเลซนะครับผมไปดูคะแนนความยากง่ายกันต่อนะครับวันนี้นะครับแน่นอนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นงานง่ายเลยนะครับที่2คะแนนนะครับทางด้านของคริสตัลพาเลซเจอทีมแกร่งอย่างซิตี้ก็ต้องใช้5คะแนนเลยนะครับผมวันนี้นะครับผู้เล่นแล้วก็ทางด้านของคุมกำลังบ้างนะครับวันนี้นะครับทั้งของทั้งคู่เนี่ยทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่มีทางด้านของเมนดี้นะครับแล้วก็ฟลอรันตอเรสนะครับที่ยังลงไม่ได้ที่เหลือยังเป็นเหมือนเดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ผู้เล่นหลักๆเนี่ยก็ยังอยู่ครบนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้นะครับทางด้านของคริสตัลพาเลซบ้างนะครับผู้เล่นได้รับบาดเจ็บหรือผู้เล่นที่เป็นกำลังหลักสำคัญเนี่ยก็ยังอยู่ครบเช่นเคยนะครับยังไม่มีรายงานเจ็บเพิ่มเติมนะครับผมทางด้านของคริสตัลพาเลซนะครับดาวซันโวของทีมนะครับทางด้านของซิตี้เนี่ยหลายคนนะครับช่วยกันทำประตูโดยที่ไม่ต้องมีกองหน้าเป้านะครับเป็นแผนของเป๊ปตั้งแต่อยู่ทางด้านของบาร์ซ่ามาแล้วนะครับฟิลโฟเดนครับดาวรุ่งของเรานะครับยิงได้ถึง3ประตูนะครับทางด้านของคริสตัลพาเลซนะครับผู้เล่นหลักอย่างอีโดอาร์ตนะครับ
ยิงได้3ประตูนะครับวันนี้ก็มีชื่อลงสนามนะครับแล้วก็ทางด้านของกองหน้าระแข็งแกร่งบึกบึนอย่างเบนเตเก้นะครับยิงได้2ประตูนะครับผมน่าจะมีลุ้นนะครับวันนี้แบ่งแต้มกลับบ้านได้หรือไม่นะครับแล้วก่อนเกมครับมาดูกันที่ราคาเอเชียนแฮนดิแคปกันก่อนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเลยนะครับเหนื่อยหน่อยนะครับที่เจอกับคริสตัลพาเลซเนี่ยแล้วก็ผลงานที่พบกันเนี่ยส่วนมากจะห่างแค่2ประตูนะครับยากนะครับที่จะกินคริสตัลพาเลซเวลานี้นะครับแล้วก่อนเกมครับให้อยู่คริสตัลพาเลซที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับใครได้ลูกใครได้ราคาที่2ลูกครึ่งก็อยู่ได้นะครับผมจะแพ้ไม่เกิน2ลูกครับน่าจะยันไหวนะครับทางด้านของคริสตัลพาเลซวันนี้นะครับคู่ที่3ของเรานะครับเราไปกันที่คู่ปิดท้ายรายการวันนี้เลยนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์นะครับเรียกกันได้ว่าคู่ที่ตัดสินชะตาชีวิตของโอเล่กุนนาโซชาเลยนะครับคู่นี้ครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับเปิดไวท์ฮัตเลนนะครับรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหรืออาจจะเป็นสนามใหม่นะครับเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับอุณหภูมิ11องศานะครับที่ลอนดอนวันนี้มีเมฆปกคลุมนะครับอากาศดีเลยนะครับที่ลอนดอนวันนี้น่าจะแข่งกันมันนะครับคู่สุดท้ายของเราการพบกันของทั้งคู่นะครับ6นัดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชนะได้ถึง3ครั้งนะครับแล้วก็สเปอร์ชนะได้2ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งนะครับโดยที่ล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปชนะได้นะครับ3ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับมาเยือนนะครับชนะได้ถึง 6-1 ในปี2020นะครับปี2020เช่นเดียวกันนะครับเสมอกัน 1-1 นะครับปี2019เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับ 2-1 แล้วก็ 1-0 แล้วก็ปี2018ครับย้อนไปเป็นสเปอร์ครับชนะได้ 3-0 นะครับผมวันนี้จากแมนเชสเตอร์นะครับวิ่งย้อนกลับไปที่ลอนดอนบ้างนะครับ256กิโลเมตรนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปลอนดอนนะครับตารางคะแนนนะครับแน่นอนนะครับอยู่อันดับใกล้กันเลยนะครับคะแนนเกือบเท่ากันนะครับโดยที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์เจ้าบ้านนะครับแข่ง9นัดมี15คะแนนครับประตูได้เสียลบอยู่4ประตูนะครับค่อนข้างจะเสียเยอะเหมือนกันนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแข่ง9นัดมี14คะแนนครับประตูได้เสียบวกอยู่1ประตูนะครับก็เสียเยอะเหมือนกันนะครับกองหลังมีปัญหาเหมือนกันทั้งคู่นะครับโดยที่6นัดหลังสุดเนี่ยทางด้านของสเปอร์ก่อนนะครับชนะเบอร์ลี่ได้ 1-0 นะก่อนหน้านั้นแพ้มา2นัดติดนะครับแพ้ให้กับเวสต์แฮมนะครับแล้วก็ทางด้านวิเทสนะครับ1ประตูต่อ0ทั้งคู่นะครับเป็นเกมเยือน4นัดติดนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาเป็นเจ้าบ้านนัดนี้นะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นทีมเยือนไปชนะทางด้านของนิวคาสเซิลได้นะครับ3ประตูต่อ2ชนะทางด้านของแอสตันวิลล่าครับแล้วก็มูล่านะครับในบอลถ้วยของยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ 2-1 แล้วก็ 5-1 นะครับล่าสุดที่เป็นเจ้าบ้านก็ชนะทางด้านของแอสตันวิลล่าได้ 2-1 นะครับผมทางด้านของแมนยูครับล่าสุดที่ผ่านมาก็โดนถล่มไปยับเลยนะครับลิเวอร์ถล่มไป 5-0 นะครับผมเรียกกันได้ว่าแฟนผีทั่วโลกเลยนะครับช็อกยังช็อกอยู่นะครับวันนี้จะเรียกสติกลับคืนมาได้ไหมนะครับก่อนหน้านั้นชนะแบบโกงความตายมาได้นะครับโดยชนะอัตแลนต้ามาได้3ประตูต่อ2ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับกลางสัปดาห์ก็พักมาเต็มนะครับทั้งคู่นะครับไม่มีเตะบอลถ้วยนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเยือนเนี่ยแพ้เลสเตอร์ซิตี้มานะครับ 4-2 นะครับหลังเสียเยอะมากนะครับแล้วก็ประตูที่เสียไปเนี่ยหลายประตูนะครับเกิดจากความผิดพลาดนะครับแมนยูนะครับเปิดบ้านรับเอเวอร์ตันก็เสมอ 1-1 นะครับเปิดบ้านรับบียาริวเนี่ยชนะ 2-1 นะครับที่ชนะได้เนี่ยก็คือทางด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก่อนหน้านั้นบอลลีกเนี่ยก็แพ้ทางด้านแอสตันวิลล่ามา 1-0 เช่นกันนะครับโดยที่บอลลีกเนี่ยยังผลงานยังไม่ดีนะครับผมสเปอร์เวลาเป็นเจ้าบ้านนะครับก็ชนะแอสตันวิลล่าได้ 2-1 ชนะเอ็นดีมูล่านะครับ 5-1 แพ้เชลซีในบ้านนะครับ 3-0 ชนะวัตฟอร์ดได้ 1-0 ชนะฟากอสเฟเรล่านะครับ3-0 ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยนะครับ1ประตูต่อ0นะครับส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเวลาเป็นทีมเยือนเนี่ยไปเยือนเนี่ยแพ้เลสเตอร์ซิตี้นะครับ
4-2 ชนะเวสต์แฮมได้ 2-1 แพ้ยังบอย 2-1 นะครับชนะวูฟได้ 1-0 ชนะทางด้านเสมอทางด้านของเซาท์แฮมป์ตันนะครับ1ประตูต่อ1นะครับผมเวลาไปเยือนนี่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมวันนี้นะครับดูทางด้านของเรตติ้งบ้างครับแน่นอนครับสเปอร์ครับใครไม่รู้นะครับก็ว่าเจอแมนยูให้ถึง4คะแนนนะครับผมแล้วก็ทางด้านของแมนยูมาเยือนทางด้านของสเปอร์วันนี้เป็นทีมยากครับแต่เขาให้แค่3นะครับผมคะแนนความยากง่ายนะครับสเปอร์ครับผู้เล่นที่ยังไม่ได้ลงสนามนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเนี่ยยังเป็นไบรอันกิลอยู่นะครับทางด้านของแมนยูเนี่ยตัวเจ็บเนี่ยอย่างพอป็อกบานี่โดนใบแดงนะครับวารานเนี่ยยังรอเช็คความฟิตอยู่แล้วก็ทางด้านของอันโทนีมาซิยาวนะครับที่ยังลงสนามไม่ได้นะครับผมตัวหลักก็ยังขาดอยู่นะครับพอขาดวารานไปเนี่ยหลังเละเทะเลยนะครับเสียประตูยับเลยนะครับแม็กควายเอาไม่อยู่นะครับดาวซันโวของทีมนะครับซอนฮองมินนะครับ4ประตูเลยนะครับแล้วก็เป็นฮอยเบิร์กเคนแล้วก็ลูคัสแล้วก็เดมเบเล่นะครับคนละ1ประตูนะครับผมทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับแล้วก็กรีนวูด4ประตูโรนัลโด3นะครับแล้วก็ลินการ์ด2ประตูนะครับผมบทสรุปนะครับของทางด้านเหลาก่อนเกมนะครับเหลาก่อนเกมวิเคราะห์มาแล้วนะครับวันนี้นะครับทั้งคู่นะครับเรียกกันได้ว่าผีเข้าผีออกกันทั้งคู่นะครับทางด้านของสเปอร์ก่อนนะครับนึกจะแพ้ก็แพ้นะครับนึกจะแข็งแกร่งกลับมาชนะได้ก็โอ้โหฟอร์มสุดโหดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ต่อสัญญาทางด้านของแฮร์รี่เคนก็วิ่งสู้ฟัดแล้วนะครับไม่มีปัญหาแล้วนะครับทางด้านของแมนยูยังมีปัญหาอยู่นะครับก็เล่าก่อนเกมครับวันนี้นะครับให้รองไปที่สเปอร์ดีกว่านะครับรองปอปอกับแมนยูเนี่ยแหละครับเรียกกันได้ว่าดักกินดีกว่าครับใครแฟนผีก็ขอญาติขออภัยไว้ก่อนนะครับวันนี้จะไม่เซฟโอเล่แล้วนะเป็นโอเล่เอาดีกว่านะครับก็เล่าก่อนเกมครับให้สเปอร์ครับรองที่ปอปอนะครับใครได้ราคาที่ครึ่งลูกนะครับก็จัดไปนะครับผมทั้ง4คู่นะครับวันนี้ก็ครบเรียบร้อยนะครับมาทวนกันอีกทีนะครับคู่แรกนะครับเลสเตอร์เตะ 6:30 นะครับต่อปอปออาร์เซนอลให้อยู่ทางด้านของเลสเตอร์นะครับใครอยู่ที่เสมอหรือใครอยู่ที่ปอปอก็ได้นะครับผมคู่ที่2ลิเวอร์พูลครับต่อที่ลิเวอร์นะครับ1ลูกควบลูกครึ่งนะครับกับไบรตันนะครับเตะ 3:00 นะครับ 3:00 เช่นกันครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกับคริสตันพาเลซให้อยู่คริสตันพาเลซ2ลูกควบ2ลูกครึ่งหรือใครได้ราคาที่2ลูกครึ่งก็อยู่ได้นะครับแพ้ไม่เกิน2ลูกนะครับหรืออาจจะมีแต้มกลับบ้านนะครับทางด้านของคริสตันพาเลซสเปอร์ครับรองที่ปอปอนะครับใครได้ครึ่งลูกก็จัดไปนะครับรองที่สเปอร์ทั้ง4คู่ครบถ้วนนะครับก็ฝากนักลงทุนไว้ก่อนนะครับพิจารณาก่อนการลงทุนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เหลาก่อนเกมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับถ้าชอบถ้าใช่ถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมทางด้านของเพจของเหลาร้อยหลานะครับแล้วก็ช่องทางของ YouTube Channel ครับเหลาร้อยหลาเช่นกันนะครับผมถ้าชอบก็จัดนะครับถ้าขัดก็สวนไม่มีปัญหานะครับผมวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ